เซกโลโซรำไห้กอดกันทุก9เดือนปัญหาครอบครัวผิดเองเลี้ยงลูกไม่ดีทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาอีกครั้งเมื่อการวิภากรภรรยาของเซกโลโซประกาศตัดขาดลูกสาวคนกลางกวางพร้อมสัตว์พวกมึงไม่ใช่ลูกกูแล้วหลังประกาศกล้าวเสื้อเศรษฐกันต่อจากนี้กูกับมึงเป็นศัตรูกันทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นจนกระทั่งล่าสุดการได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมบอกต่อว่าน้ำตาที่ไหลรินกับเสียงสะอื้นร้องไห้อย่างทุกระงมทุกวันตลอด9เดือนที่ผ่านมาพ่อต้องคอยปลอบตลอดเวลาและไม่รู้จะทำยังไงบ่อยครั้งที่ทะเลาะกันเรื่องเลวร้ายนี้พ่อจะเศร้าเสียใจและแอบถ่ายรูปส่งให้พวกเขาแม่ร้องไห้คิดถึงเสือกวางทุกวันเลยแต่พวกเขาบอกท่าคุยเรื่องแม่ไม่คุยเมื่อคืนวันนี้ร้องไห้ตั้งแต่ตีสองถึงตีห้าครึ่งตื่นขึ้นมาร้องไห้อีกหนึ่งชั่วโมงแต่พยายามหยุดร้องไห้ให้ได้แสนรันทดชีวิตตัวเองร้องจะเป็นจะตายจะฆ่าตัวตายจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้เด็กๆมาอยู่บ้านนี้การไปอยู่คนเดียวได้แต่เสกไม่ยอมถ้าพวกเขาต้องการให้การกับเสกพรากจากกันให้เสกทิ้งกันแล้วเขาจะได้ไม่ผิดหวังในตัวพ่อการก็ยินดีให้อยู่ดูแลพ่อกับน้องยินดีลาจากคุยกันหลายรอบเรื่องนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมเราสองคนร้องไห้ด้วยกันบ่อยครั้งเสกขอโทษการร้องไห้หนักน้ำตาผู้ชายเขาพูดและร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันผิดเองฉันเลี้ยงลูกไม่เป็นฉันขอโทษกอดกันร้องไห้รันทดเหลือเกินทุกอย่างคือเรื่องจริงเบื้องหลังของเสกโลโซและกันขอให้เรื่องเลวร้ายนี้จงเป็นวิบากกรรมสุดท้ายของครอบครัวเราเราเริ่มก้าวข้ามไปได้บ้างแล้วขอให้ความสุขเกิดขึ้นกับเราด้วยมันเป็นความเครียดสะสมและพลังลบซึมเศร้าอารมณ์ไม่นิ่งเหมือนคนบ้าเมื่อคืนบอกเสกให้พาไปส่งสมเด็จเจ้าพระยาหน่อยก็ไม่ไปลูกๆต้องการแบบนั้นก็จะไปสมเด็จให้ตามคำขอหมดคำพูดแล้วขอโทษเพื่อนๆที่ทำให้รำคาญกับเรื่องวุ่นวายนี้ที่ไม่จบสักทีขอโทษที่ไม่เคยดีเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ